นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับรายการสดๆที่จะพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยในเรื่องหาสาระต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาโอ้โหวันนี้คุยกันสนุกครับทั้งรถ250ทั้ง150ทั้งการปรับแต่งโมดิฟายต่างๆแล้วเมื่อกี้โอ้โหพี่เขาจากเลยนะประตูน้ำพระอินทร์ใช่พี่โจชอบเรื่องการของการรีนิวกับ KAR แล้วก็เซอร์บิโก้ต่างๆเสร็จแล้วแน่นอนครับถ้าเสร็จแล้วยินดีที่จะไปถ่ายรูปไปรีวิวให้นะครับเพราะนั้นถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโทรมาหาเราหรือว่าเข้ามา SMS หาเราก็ได้นะแกก็เป็นแฟนรายการเราตลอดนะเพราะว่าแกก็โทรมานะครับพูดคุยภาษาช่างด้วยกันนะครับจริงๆแล้วคนที่ชอบรถ2จังหวะเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไปเราจะไปคิดว่าเรามีเงินแล้วเราจะซื้อได้หรือเรามีเงินแล้วเราจะทำได้นะครับจริงๆแล้วของพวกนี้มันต้องใจรักใช่นะครับถ้าเราไม่มีใจนะอย่าไปทำผมก็รักนะแต่ว่าโดนลักขโมยไปก่อนอ๋อพี่ก๊อฟยังไม่จบอย่างนั้นเรื่องเครื่องยนต์นะวันนั้นมีคนมาขอซื้อผม 7,000 ครับผมแบบตะกุกตะกักใจพี่บีเขาบอกว่าก่อนรายการจบขอลองสตาร์ทแบบที่ผมบอกอีกทีได้ครับจัดไปเดี๋ยวจัดให้ก่อนปิดรายการใช่ไหมพี่ก่อนปิดรายการนะก่อนปิดรายการใช่ไหมครับพี่ดีบีพี่ฝากเบอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวโทรไปขอร้องให้มาออกขอนะจะได้พี่จะได้แบบมานั่งคุยแล้วก็ให้คำอธิบายกับคนที่มาชมเอสเอ็มเอสทางหน้าจอดูครับยามาฮ่าจีอาร์ยังมีอะไรบ้างครับจานยามาฮ่าจีอาร์ต้องเกษมสุวรรณทองครับแต่ช่องสามแต่ช่องสามใช่เพื่อนรักกันตัวนี้ต้องมีครับอะไรยังพอมีแล้วก็หาได้เบิกได้ครับผมมีใครไปหารูปมาตั้งแต่รถกิ๊บยุงบอลจริงจริงแล้วแชมป์ประจำปีนี้ไม่ต้องพูดอีกนะครับเพราะว่าชุมพลล็อตลิงนะครับล็อตลิงอันนี้คือในสายจีอาร์ในสายจีอาร์ในสายแดกแต่ถ้าเป็นแชมป์ประเทศไทยต้องเป็ดวรวุฒิพุทโธวันนั้นมาวรวุฒิพุทโธวันนั้นมาก็รักเหมือนเดิมนะน้องนะเป็ดนะจริงๆสวยครับจีอาร์แล้วรถยังมีอะไรอยู่ครับยังเบิกได้ JR ของพี่เป็ดที่มาอยู่ในรายการวันนั้นน่ะจําได้บอกว่าเป็นตัวที่แบบว่าใส่หม้อน้ำด้วยนะครับใช้เครื่องยนต์ใช้เสื้อสูบของทัสสเตทธันเดอร์ใช่แล้วก็เป็นแบบเสื้อสูบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มติ๊กเป็นตัวหมุนเวียนเข้าหม้อน้ำใช่ครับระหว่างเสื้อสูบกับหม้อน้ำรถตัวนั้นมีอดีตที่แบบงดงามงดงามเลยครับอดีตที่งดงามเพราะว่ายามาฮ่า JR ต้องแต่ช่อง3นะครับเพราะว่าเราต้องเชียร์เพื่อนเราด้วยนะครับเชียร์พวกเราเชียร์พี่ๆน้องๆเราทุกคนที่ทำแนวนี้ครับผมต่อไปครับรถเวฟนะครับเวฟไอนะครับแบตหมดใช้ไปนานมีผลต่อระบบไฟไหมมีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะว่าเป็นระบบไอคือหัวฉีดทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจริงๆแล้วน้องเขาถามเนี่ยเขาเกิดความกลัวจริงๆแล้วเราไม่ต้องรอให้หมดหรอกครับเพราะว่ามันมีอายุแบตเตอรี่มีอายุครับถ้าเสื่อมนิดนึงเราเปลี่ยนออกเพราะไม่งั้นแล้วมันจะไปล่อเนี่ยเรามันจะไปทำให้กล่องไฟเราอะรวนกล่องไฟเราเสียเลยครับไม่ใช่รวนธรรมดาจะเสียเลยเพราะว่าเราต้องถูกดึงไฟจากเรกูเลตมาใช้เรื่อยๆพอแบตเตอรี่เราเสียแล้วเนี่ยเราต้องถูกดึงนะครับดึงตรงพอดึงจากเรกูเลตมากๆเข้าเสียไม่ใช่กล่องอย่างเดียวครับเรกูเลตก็จะเสียด้วยไปกันใหญ่นี้เละเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเถอะครับจริงๆอาการมันน่าจะออกอะไรแบตไม่มีสตาร์ทไม่น่าติดอ่ะไม่ได้ครับใช่ไหมครับถ้าเป็นระบบไอหัวฉีดเนี่ยต้องมีแบตนะครับพอแบตเสื่อมปุ๊บไม่ต้องเสียนะครับพอแบตเสื่อมรถก็จะมีตัววัดนะครับตัวสเกลวัดเลยว่า 12.4 วัตต์เอาอย่างเงี้ยคือถ้าเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่ที่มันเสียหรือไม่มีเปลี่ยนทันทีครับไม่มีผมแก้ไขอะไรไม่ได้ครับแบตเตอรี่มันไม่สามารถแกะออกมาแก้ไขได้มันเสื่อมแล้วคือเปลี่ยนเสื่อมแล้วก็เสื่อมนั่นแหละใช่ชัวร์สุดตัวนี้เป็นแบบแห้งพี่ก๊อฟมันเป็นแบบแห้งแล้วก็คือแบบเต็มเจลแบบแห้งต่างเนี่ยมันจะมีวันเดือนปีที่หัวแบตเลยเขาตอกไว้เลยถ้าตัวนั้นนะครับมันเสียหรือเราซื้อรถมาได้ครบปีเนี่ยเราควรจะตรวจนะครับแล้วมันจะรวนครับถ้ามีปัญหาแบตมันหมดเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายไปดูระบบต้นของแผ่นชาร์จอีกทีนี้ฮะมันก็จะลามไปจุดใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นถ้าแบตหมดเปลี่ยนแบตก่อนชัวร์สุดมันจะมีไฟเอนจินที่เตือนเราไงพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟเอนจินจะเตือนเราเลยว่าแบตเตอรี่ควรจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาเอเดเวตต่อไปมีไหมหรือว่าโทรเข้ามาได้ครับ0253094969-98ฮะมาคุณอู๋มาแล้วครับพี่อู๋สวัสดีอู๋ขอนแก่นครับพี่อู๋สวัสดีครับอู๋อาวันให้เรียกอู๋อะไรอู๋อาวันอู๋อาวันหรืออู๋ขอนแก่นเอเดนา250ครับผมก็มีแต่ผม
คีย์การ์ดโปรอาร์มนะงอก็เอามาที่ PGMC ด้วยนี่ตัว PGMC นะ4นี่คือว่าตัวสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายปีนั้นรู้สึกจะ9เท่าไหร่พี่ก๊อฟปี98 98 99ปี98ถึง99แล้วเพราะว่าปีมันมีท้ายมาผลิตปี96ใช่ไหมแล้วก็เลิกขายในปี98สภาพเป็นไงพี่ยังเจ๋งอยู่ไหมพี่ไม่ใช่มีแต่คีย์การ์ดกับรถนะเออเอาให้มันเป็นอย่างนี้แล้วใส่คีย์การ์ดสตาร์ทได้เนี่ยเจ๋งมากโหจะเจอรบกวนเลยอยู่ที่ไหนเข้ามารายการหน่อยครับนะครับหรือจะให้เราไปอุ้มมาครับแล้วมีรถตู้อุ้มมาให้รู้ว่าเดี๋ยวนัดกันแล้วก็เข้ามาพร้อมกับพี่บานก็ได้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่บานเข้ามาแล้วเดี๋ยวแจงคุยเรื่องตัวรถเลยวันไหนพี่บานมาวันไหนครับพี่ตู่ครับน่าจะเป็นวันศุกร์ศุกร์หน้าวันศุกร์ศุกร์หน้าใช่ไหมครับศุกร์หน้าเพราะนี่เขาเดินทางไปบุรีรัมย์แล้วโอ้โหเนี่ยตัวนี้สวยมากมาเลยแล้วตัวนี้ถ้ามาพี่ไม่ต้องเอากลับนะเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปที่บ้านที่ร้านเลยหรือไม่ก็มาฝากที่สปีดกระลาต่อใช่ฝากสวยปีละหมื่นสองเองถูกเพราะคันนี้ต้องบอกว่า MC 21เนี่ยคันนี้จอดอีกยาวเลยที่สปีดกระลาดนะครับเพราะเป็นลูกค้าของสปีดกระลาของเรานะครับตกเดือนละพันเองชาร์จแบตให้ดูแลขัดสีจริงๆแล้วมันยังมีอีกคันนึงนะของเพื่อนรักครับกบเคโลอยู่ห้วยขวางเนี่ยครับเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงติดเครื่องได้ไหมอะไรได้ไหมเดี๋ยวได้ไม่แน่ครับอาจจะได้สื่อสารยังให้ทีมงานส่งสัญญาณด้วยนะว่าก่อนจะบีดอะไรสตาร์ทตามที่พี่ดีบีเขาบอกครับไม่รู้ชื่อเลยพี่ดีบีชื่ออะไรเนี่ยก็ดีบีนั่นแหละครับชื่อแกครับวิกรไงวิกรใช่ไหมวิกรลงท้ายยังไงก่อนที่พี่วิกรยานยนต์วิกรยังไงเดี๋ยวจะลองดูว่าสตาร์ททีเดียวติดไหมแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละตามสไตล์ก็อยากจะลองไงว่ามันง่ายจริงหรือเปล่ามีอะไรเป็นทริคมันมีทริคเล็กๆที่บางคนอาจจะไม่ได้ถึงสตาร์ทเมื่อไหร่จะติดเนี่ยมันก็เลยเป็นทริคเล็กๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ฝากในเรื่องนี้ด้วยครับก็ก๊อฟลุมพินีนะครับเขามีคุณก๊อฟลุมพินีเนี่ยเขาจะมีรถตระกูลคอนคอร์ดนะครับตระกูลรถคอนคอร์ดยามาฮ่า RX คอนคอร์ด RX K RX Z ที่โมดิฟายเป็นสไตล์แดกหรือว่าสไตล์สวยงามหรือว่าสไตล์ทัวริ่งเนี่ยฝากด้วยนะครับก๊อฟลุมพินีครับ เอามาโชว์ที่รายการได้นะครับอาจารย์เชิญนะครับผมมาเรื่องต่อไปถ้าขนาดยางใน 2.25 สามารถใช้ยางนอกขนาด 250 ได้ไหมได้เบ่งได้มันเบ่งได้แต่ก็เบอร์เดียวมันชั่วคราวมันเบ่งได้แต่ชั่วคราวจริงๆแล้วควรจะใช้เบอร์เดิมไอ้เบอร์ติดเบอร์ตรงนะครับอุปกรณ์เนี่ยต้องใช้เบอร์ตรงถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราในจังหวะที่มืดไปแล้วค่ำไปแล้วเนี่ยในจังหวะที่หาไม่ได้เอาไปก่อนนะครับกลับมาเปลี่ยนให้มันถูกต้องตามไซส์ของเขาใช่เพราะไม่งั้นมันจะมีเรื่องของการกัดยางในการกัดขอบต่างๆมันไอ้ยางในมันเล็กกว่ายางนอกเดี๋ยวมันเบ่งไปเพ่งมาจริงๆแล้วอย่างเหตุการณ์กลางคืนเนี่ยบางทีรถเขายางแตกยางรั่วเนี่ยนะบางทีมาไม่มีปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามียางในเส้นไหนพอใส่ได้เอาใส่ไปก่อนนะครับแล้วเบ่งไปก่อนแต่พออีกวันนึงพอวิ่งไปแล้วเนี่ยเราค่อยมาแก้ไขใช่นะครับอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงครับเพราะว่าขี่ระยะยาวอันตรายใช่ครับอย่างนึงอาการของการที่แบบว่าใส่ยางในเล็กกว่ายางนอก1เบอร์เนี่ยคือไม่ว่าคุณจะเติมลมยางขนาดไหนก็แล้วแต่เวลาบีบเข้าไปยังไงก็นิ่มนิ่มเนี่ยถูกต้องไม่แข็งช่องว่างมันเหลือเยอะช่องว่างมันเหลือเยอะใช่พี่ตู่พูดถูกครับคือว่าเอาแค่เอาตัวรอดกลับบ้านครับเอาตัวรอดก่อนคืนนั้นนะมาไอ้เรื่องต่อไปไม่มีใครเขาจะขายยางให้เราไม่ตรงเบอร์หรอกนะแดดผมทะเบียนขาดเกิน3ปีผมจะไปจดทะเบียนใหม่แต่จดทะเบียนใหม่ไงครับผมไม่ตรงกับเล่มต้องทำไงก่อนครับไปที่กองทะเบียนก่อนไม่ครับจริงๆแล้วต้องตรวจครับจะเป็นต้องตรวจสภาพก่อนอันดับแรกนะครับและอันดับต่อมาก็คือเอาใบเบิกสีชุดสีที่เราเบิกตรงไหนมาก็ช่างครับเราเบิกเก็บใบไว้นะครับเอาใบไปเพื่อไปยืนยันว่าเราเบิกสีมาเปลี่ยนแล้วก็ไปเสียจำละไอ้ของเดิมที่เราตกค้างไว้นะครับแล้วส่วนจดใหม่ก็คือแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเปลี่ยนสีนะครับแจ้งเลยครับทำได้ทีเดียวพร้อมกันเลยเพราะจะได้สีกับเล่มอาจจะเป็นเล่มใหม่ครับอาจจะเป็นเล่มใหม่ใช่เป็นป้ายใหม่ด้วยป้ายใหม่แล้วก็ได้สีที่มันตรงครับอันนี้ก็จะถูกต้องแล้วเพราะว่าเราต้องขอใบหลักฐานการเบิกชุดสีมานะครับว่าเราซื้อชุดสีมาจากไหนออกบินชุดสีมานะครับบินเสียภาษีมานะครับจากศูนย์ไหนแล้วก็ออกมาแต่จริงๆไม่ต้องมีก็ได้พี่เพราะว่าบางทีไม่ได้ไปซื้อทำสีใหม่ก็แจ้งเขาเลยว่าแจ้งเปลี่ยนสีไปเลยครับผมแต่ถ้าทำสีใหม่เราก็ต้องแจ้งว่าแจ้งทำสีจากห้างร้านใดๆแค่นั้นเองครับว่าไปตามบินอะไรมันก็ได้เขียนว่าเราแจ้งทำสีมาเมื่อที่แล้วอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเสียไอ้ที่ติดค้างไว้3ปีโดยค่าปรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าไปปุ๊บแล้วก็จดทะเบียนใหม่ขอจดใหม่จดใหม่ปุ๊บก็ขอเปลี่ยนสีทีเดียวเลยได้เล่มกับสีที่มันตรงใช่ครับไปยื่นที่กองทะเบียนคิดว่าผ่านหมดนะครับที่พูดเมื่อกี้ครับผมแต่ถ้ารถต้องตรวจสภาพต้องผ่านด้วยนะครับว่าจะเป็นกระจกไฟเลี้ยวต้องเปิดได้เบรกเบิกต้องมีตรวจสภาพเดี๋ยวนี้มีตรวจ2อย่างครับตรวจนอกกับตรวจในกองทะเบียนจริงๆค่าตรวจสภาพไม่ได้แพงนะครับผมเคยไปตรวจด้วยตัวเองมาแล้วก็เสียค่าตรวจแค่60บาทเองเนี่ยเห็นไหมครับเปลี่ยนไม่แพงบางคนกลัวครับบอกว่าพี่เปลี่ยนสีต้องเดินนู่นนี่นั่นต้องหลายขั้นตอนไหมนู่นนี่มาบอกจริงๆแล้วมันไม่หลายขั้นตอนหรอกครับอยู่ที่ว่าแต่มันเสียเวลาในการทำตามขั้นตอนนั่นเองแต่ค่าใช้จ่ายมันไม่ต้องกลัวหรอกไม่แพงนะครับครับผม
ยิ่งโอ้โหถ้าจดทะเบียนเองเนี่ยตอนซื้อรถจดทะเบียนเนี่ยโอ้โหไปจดที่700ใช่600ไม่แพงแต่เสียเวลาวันครึ่งวันต้องไปนั่งรอคิวแต่ถ้าจ้างเขา 1,500 2,000 อย่างเงี้ยก็อันนั้นคือซื้อความสบายความสะดวกที่เราไม่ต้องไปเองอยากให้ไปเองเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ด้วยครับเสียไปเท่ากว่าเขาก็ต้องธรรมดาแล้วค่าใช้จ่ายก็ต้องมีค่าเดินเรื่องค่าอะไรใช่ไหมครับนะครับก็อย่างนี้แหละต้องไปเสียให้ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนสีพร้อมกับจดทะเบียนใหม่ก็จะได้รถที่มันตรงกับเล่มของเรานะครับผมช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับเอลฟ์มอเตอร์โฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลฟ์ครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 ถึง 20:40 นะครับผมทางช่องทรูชั่นของก้าวหนึ่งกับรายการสเปรดเดอร์แล้วก็ที่สำคัญครับทิ้งท้ายไว้ด้วยการสตาร์ทมาว่าวิธีของเขาจะทำยังไงพี่เขาบอกว่าค่อยๆหาจังหวะให้เต็มวงนะฮะเปิดไฟก่อนนะครับใช่สวิตช์รันออฟนะครับก่อเต็มวงพี่ดูครับก่อเต็มวงอย่าให้เหมือนเมื่อกี้อันนี้ยังไม่เต็มอ่ะเนี่ยก่อเต็มวงโอเคอีกทีครับยังไม่เต็มพี่ตู่พี่เดี๋ยวยังไม่เต็มยังไม่พี่ดีบีเคลียร์หน่อยอีกทีครับเฮ้ยยังไงพี่ตู่อีกทีพี่ตู่ใจเย็นนะนิดนึงขออีกทีขออีกทีขออีกทีอ่ะขออีกทีขออีกทีก่อนปิดอ่ะเอาแบบเมื่อกี้นะครับขออีกทีหาจังหวะอ๋อมันเนี่ยไม่เต็มวงเนี่ยยังไม่เต็มวงครับพี่ตู่ขอเต็มวงอีกทีครับพี่ตู่อีกทีแน่นๆเลยโอเคโอเคครับลากันก่อนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ดีไร้เธอฝืน我绝不放弃